ูมาเปิดเสรีค้าขายได้สะดวกใช่ไหมครับเหรอยังไม่ได้ครับเพราะมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไม่มีข้อผูกมัดในทางกฎหมายไงไม่มีนะครับบังคับไม่ได้มากสุดได้แค่ก่อร่างความชอบธรรมขึ้นมาเป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นกฎหมายเป็นโอปิโอตูนิสแล้วรอวันว่าเมื่อไหร่รัฐที่มันละเมิดมันจะเลิกและกลายเป็นสเตทแอคทิสปฏิบัติตามและกลายเป็นกฎหมายซะทีอันนี้นะครับเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับนั้นได้เห็นแล้วนะครับว่าในโลกนี้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นอยู่อย่างไรมีอะไรขัดขวางอยู่อย่างเงี้ยนะครับในอดีตนะครับมาถึงเนี่ยประเด็นที่เราพูดในเรื่องเราก็จะเห็นนะครับว่าไอ้การละเมิดสิทธิมนุษยชนมันมีในหลายประเทศร้ายแรงต่างกันรัฐในหลายประเทศก็ไม่เคยคิดจะดูแลเพราะเป็นผู้ละเมิดเสียเองก็จะมีบางรัฐหรือบางกลุ่มที่แบบเอ้ยในประเทศตัวเองแค่ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วแต่รู้สึกว่าปัญหามันเกิดที่อื่นสักวันมันจะลามมาถึงหรือมีผลกระทบกับเราก็อยากจะจัดการก็เลยมีคำถามนะครับว่าการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นทำได้หรือไม่เพราะในมาตรา2ของกฎบัตรสาธารณชาติบอกไม่ได้ใช่ไหมครับในอดีตตีความอย่างนี้ผมไม่ได้เพราะนั้นอะไรไม่เข้าเลยเข้าไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี่แหละครับโดยมาตรา2นั่นแหละก็คือมีการพัฒนาเองนะครับแล้วนำมาสู่หมวด6หมวด7ของกฎบัตรเองนั่นแหละครับที่บอกว่าถ้ามีปัญหาที่กระทบกระเทือนกับความมั่นคงสันติภาพใช่ไหมครับให้อำนาจได้นะครับแต่ต้องทำผ่านองค์การสหประชาชาติและเป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงเท่านั้นมันจะมีหลักนึงครับมีเวลาน้อยพูดได้ไม่เยอะจริงๆหลักนี้สำคัญมากนะมีคนมาเป็นวิทยากรระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็คือหลักการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมนี่ชื่อนี้หลักการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมภาษาอังกฤษ humanitarian intervention ซึ่งชื่อมันฟังดูดีไหมแทรกแซงฟังดูไม่ดีเหมือนว่ารัฐไม่เสมอภาคกันนะมีรัฐใหญ่เข้าไปแทรกแซงกิจการในรัฐได้ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ฟังดูดีนะครับแต่จริงๆมันมีระยะตามหลักความรับผิดชอบในการปกป้องเพราะในทางสิทธิมนุษยชนถ้ามีกลุ่มเสี่ยงคนด้อยอำนาจด้อยโอกาสถูกละเมิดอยู่เราเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นมนุษย์ที่สูงส่งเนี่ยครับเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกละเมิดอยู่รู้สึกไงครับไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมครับเขาไปยุ่งเป็นไงครับโดนด่าหรืออาจเจ็บตัวทำไงครับอยู่เฉยๆหรือเดินหนีใช่ไหมครับเห็นผู้หญิงโดนฉุดที่ตลาดทำไงครับปล่อยไปเพราะผู้ชายที่ฉุดบอกว่าอะไรอย่ามายุ่งนี่เรื่องผัวเมียตีกันเตะปับปับปับเราชอไปตอนหลังเราไปช่วยเป็นไงบ้างน้องไม่มีผัวเร็วจังเลยไม่ตอบแม่จุกอยู่งั้นวันหลังก็ดีๆหน่อยผัวไม่ดีก็เลิกไปเถอะขอหายจุกเมียผู้หญิงวันนั้นบอกว่าอะไรไหมครับมันไม่ใช่หัวหนูเก็บประเด็นนะครับคือคนที่ละเมิดก็สามารถอ้างอะไรก็ได้จะช่วยไม่ช่วยควรฟังเสียงใครครับคนที่ละเมิดหรือคนถูกละเมิดประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบครับไม่งั้นจะมีขึ้นมาทำไมสหประชาชาติไม่งั้นจะมีขึ้นมาทำไมกฎหมายสิทธิมนุษยชนทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันต้องปกป้องคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือแม้กระทั่งในอนาคตเขาจะพัฒนาไปให้ถึงว่าคนที่เสี่ยงว่าอาจจะถูกละเมิดสิทธิ์เราก็อาจจะต้องปกป้องล่วงหน้าแต่โอเคอันนี้ยังมีปัญหาถกเถียงทางกฎหมายไม่ว่ากันถามว่าเกณฑ์อะไรที่จะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ถูกละเมิดเยอะแล้วต้องเข้าแล้วนะครับนี่ครับมันปรากฏอยู่แล้วนะครับที่จริงมันอยู่ในธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศคือธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่มีความผิดร้ายแรงและต้องดูแลใช้คำต้องโดนลงโทษอะไรเงี้ยซึ่งมันพัฒนามาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศอีกทีประเทศต่างๆไม่ต้องไปลงนามในสนธิสัญญาศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ก็ต้องเคารพกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้นะครับ
ที่จะเป็นความผิดซึ่งนำไปสู่ความรับผิดชอบของประชาคมโลกต้องมีมติหรือมาตรการบางอย่างเข้าไปปกป้องเนี่ยได้แก่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทำลายชาติมันแปลมาจาก ethnic cleansing จริงๆน่าจะแปลว่าทำลายชาติพันธุ์นั่นนะครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รู้ใช่ไหมครับมาจากคำว่าอะไรซันไลไม่ใช่นะครับนั่นล้างจานนะครับมาจากอะไรครับเจโนไซด์ใช่ไหมครับไอ้ทำลายชาตินี่เป็นเอทนิคคลีนซิ่งชื่อมันเหมือนตั้งฟอกไปล้างจานตลอดเวลาคือมันมีนัยยะคือในยุโรปเนาะมันจะมีการสู้หลายครั้งแล้วบอกว่าพยายามจะทำให้สายเลือดหรือชนชาติเราบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีพวกแมลงสาบพวกเกาะกินทำให้ประเทศเรายากจนทำให้เราไม่เติบโตไม่พัฒนาไอ้พวกเห็นแก่ตัวให้ได้ฟิลลิ่งนะครับพูดไปเลยครับแล้วก็อาชญากรรมสงครามรู้ดีครับเยอะแยะพูดเรื่องพม่าเดี๋ยวว่ากันมีเยอะนะครับเดี๋ยวว่าไปแล้วก็ไอตัวที่แบบเป็นตัวครอบจักรวาลเนี่ยนี่ครับอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ crime against humanity ถ้าไปดูในธรรมนูญกรุงโรมก็จะเห็นว่าองค์ประกอบความผิดอะไรบ้างที่จะเข้าตามอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติมันจะยาวเลยคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวคล้ายๆปิดช่องว่างครับว่าถ้าไม่เข้า1 2 3เนี่ยมาเข้าอันนี้ซึ่งก็จะมีหลายอย่างนะครับในนั้นเดี๋ยวค่อยไปศึกษาอ่ะถ้าสนใจก็ไปดูธรรมนูญสารยาของประเทศที่เขียนอยู่แล้วแต่ถ้าอยากอ่านบทความนะครับยากมากเลยนะครับไม่มีเลยนะครับในสังคมไม่จริงนะครับมีนะครับบทความผมก็เขียนแล้วลงเผยแพร่นะครับเสิร์ชใน Google ได้นะครับชื่อทศพลพัฒนากุลพันธ์นะครับโอเคนะครับโฆษณาตัวเองอีกแล้วใช่มั้ยครับมีบทความผมนำเสนอในงานรัฐศาสตร์แห่งชาติปี54เรื่องเนี้ยเพื่อรัฐต้องเข้าไปปกป้องสิทธิของประชาชนในรัฐอื่นหรือประชาคมโลกต้องเข้าไปก็เนี่ยมันจะมีเกณฑ์พวกนี้นะครับหาอ่านได้นะครับในห้องสมุดเท่านี้นะครับที่มาต้องพูดซ้ำไปอาจารย์อเล็กซานเดอร์พูดแล้วใช่ไหมครับสงครามโลกชาวยิวอะไรเงี้ยผมมาเล่าอันหนึ่งแล้วไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่เป็นความแบบเข้าใจไม่หมดแล้วกันผมคาใจกับประเด็นนึงมากนะครับในอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเขาจะชอบพูดใช่ไหมว่าความเจ็บปวดครั้งใหญ่ที่สุดคือสงครามโลกครั้งที่สองวิธีการวัดได้ง่ายมากครับคือหนังฮอลลีวูดไม่ว่ากี่ปีเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องมีเรื่องยิวโดนฆ่าเอ้ยที่จริงเวลาพูดเรื่องนี้ห้ามยิ้มมีเรื่องยิวโดนฆ่าใช่ไหมครับที่ยิ้มเมื่อกี้หมายความในยักษ์ล้อพูดกลับนะครับไม่ได้พูดล้อคนยิวนะครับก็คือมันจะต้องมีหนังพวกนี้ออกมาตลอดเสมือนว่าคนที่ถูกละเมิดมากๆในตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี่จะชาวยิวซึ่งผมไปอ่านหนังสือชุดหนึ่งครับพบว่าเฮ้ยจริงยิวโดนละเมิดแต่คนที่โดนละเมิดเยอะที่สุดทราบไหมครับว่าคนประเทศอะไรชาติพันธุ์อะไรคนอะไรครับอะไรนะครับคนจีนอะไรต่อพม่ามีจะทำสตาร์เปเปอร์เรื่องพม่าใช่ไหมคนอะไรนะครับพม่าเออเป็นไงเขามีอะไรให้เดาแอฟริกาโอเคไม่รู้ไม่ต้องเลือกมาตั้งชื่อเลยคงโคเลยเนี่ยสอนคือเป็นไรแต่คงโคแล้วสุดอ่ะชื่ออะไรเอามาตั้งประเทศเลยสงครามโลกครั้งที่สองเกิดในทวีปอะไรเป็นหลักเกิดที่ทวีปอะไรครับยุโรปครับเอามาตั้งประเทศในยุโรปเอาประเทศอะไรเลือกมาเลยไม่มีผิดมีแต่เกือบภูมิเยอรมันถูกต้องครับตรงเลยเพื่อนหน่อยครับอันนี้ไม่ตอบโม้ๆเลยนะครับมีคนทำวิจัยหนังสือสองเล่มเนี่ยตอนนี้ผมอ่านแล้วครับประมาณ800หน้าเล่มละประมาณ800หน้าผมอ่านไปแล้วถึง80หน้าผมพลิกไปพลิกมาแต่ข้อมูลเขามีเชิงประจักษ์เลยครับคือมีเก็บสถิติพบว่าคนเยอรมันโดนเยอะที่สุดโดนเด้งแรกตอนไหนครับตอนพักอะไรขึ้นสวมหน้าครับพักอะไรนะครับเชื่อพักอะไรนะครับในเยอรมันครับนั่นแหละครับพักนาฟีใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ครับนาฟีถามว่าในประเทศเยอรมันทุกคนเห็นด้วยกับการที่มาพักนาฟีขึ้นสวมหน้าหมดเลย 100% มีไหมประเทศในนั้นอย่างนั้นในโลกอ่ะ
มีคนไม่เห็นด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยที่จะมาด่าพรรคอะไรเงี้ยหรือด่ารัฐบาลคิดว่าจะโดนอะไรอ่ะนั่นนะครับเราก็รู้กันดีนะครับเราอยู่ในประเทศที่ประชาธิปไตย1บาทในประเทศไทยเราก็จะรู้ดีนะครับจะโดนอะไรบ้างนะครับรัฐปฏิบัติกับคนอย่างนี้หรอกนายทั้งในทางมืดทางสว่างทำให้รู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะครับอันหนึ่งไว้นะครับหนึ่งดิ้งสองดิ้งตอนทำสงครามส่งใครไปรบนะครับมีแม่ไม้ลูกตายผัวตายอะไรอ่ะเยอะครับสองเด้งแล้วนะครับสามเขาแพ้สงครามไงต่อไอ้ที่เคยไปทำเขาอ่ะโดนทำกลับครับกองทัพแดงบุกกองทัพแดงมาจากไหนครับภาคเหนือและอีสานของประเทศไทยไม่ใช่นะครับยาวไปคนกองทัพแดงฮิตเลอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าแข่งกันทำจำนวนแข่งกันเพิ่มยอดยอดคนตายและโดนข่มขืนโหดมากครับวิธีการไปอ่านเองโหดพอๆกับที่ดูหนังเกี่ยวกับคนจีนทำเกี่ยวกับเรื่องคนญี่ปุ่นทำยังไงเหมือนกันโหดมากนะครับเพราะคนที่โดนกระทำไม่มีอะไรครับไม่มีอำนาจไงนี่ประเด็นนะครับเรื่องสิทธิ์มันเป็นตรงนี้ครับไม่มีอำนาจทางการทหารไม่มีอำนาจทางการเมืองไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจไม่มีอำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยเสี่ยงจะโดนละเมิดได้เสมอครับด้วยความบอบช้ำเหล่านี้นะครับเป็นบทเรียนที่นำมาสู่การประกอบสร้างตัวปฏิญญาและระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองใครโดนก่อนใครมีอำนาจในการผลักดันกฎหมายก่อนก็ผลักดันกฎหมายออกมาแล้วประกันสิทธิ์เขียนนะครับเขียนกว้างๆแต่เขียนแล้วรู้เลยครับว่ามันจะการประกันสิทธิ์ของพวกตัวเองก็จะมีคนบอกเยอะว่านักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทำไมมีอาจารย์หรือโปรเฟสเซอร์ที่มาจากเชื้อสายที่เป็นคนยิวเยอะเนี่ยก็ที่มาที่ไปก็อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดแบบเชิงเรซิสต์นะครับแต่หมายความว่าให้เห็นที่มาที่ไปนะครับและเป็นตัวบอกด้วยว่าทำไมถามว่าภูมิภาคอะไรที่เวลาเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนเราจะเห็นว่าภูมิภาคเนี้ยทวีปเนี้ยดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนดีก้าวหน้าจังเลยทวีปไหนครับถูกต้องครับเพราะอะไรครับครับนั่นแหละครับเพราะเลือดมันนองแผ่นดินเลยนะครับเขาไม่อยากนองอีกแล้วนะครับเพราะนองเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนต่อในอีกวิชาคือกฎหมายสามภาคยุโรปคือนองแล้วนอกจากมีคนตายมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมันกระทบเรื่องอะไรอย่างรุนแรงไหมครับทุกคนให้ทุกคนนี่รู้หมดเลยนะครับผมพูดเรื่องเศรษฐกิจถูกต้องครับมันทำให้การพัฒนาของยุโรปชะงักงานทำให้ประเทศไรขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแทนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บล็อกสหภาพยุโรปที่เขารวมกลุ่มการทำตลาดให้ใหญ่ดูแลสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพื่อทำให้เกิดเสถียรภาพในระดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าให้สงบราบคาบไม่มีคนทะเลาะได้แต่ต้องไม่ไม่ไม่ฆ่าหรือละเมิดสิทธิ์กันนะไม่ทำให้เกลียดกันอย่างนี้นะครับเก็ตครับเก็ตนะครับเก็ตแล้วนะที่จริงบอกว่าเก็ตก่อนอาจารย์ต่อแล้วล่ะค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ก็ว่าไปก็ตั้งครับตั้งองค์การสหประชาชาติมีสามเสาหลักหนึ่งความมั่นคงสงบเรียบร้อยสอง prosperity ในทางเศรษฐกิจก็คือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเสาที่สามนี่แหละครับที่ถ้าคนแบบไม่ได้เรียนสิทธิอาจจะสงสัยทำไมสหประชาชาติต้องมาทำเรื่องเล็กๆอย่างสิทธิมนุษยชนด้วยครับพูดว่าเรื่องเล็กๆจริงๆมันไม่เล็กเองครับอย่างที่เราบอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องสามเสาหลักของสหประชาชาติเนี่ยความมั่นคงสันติภาพความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ตั้งแล้วก็มีปฏิญญาเฉพาะเลยนะครับชื่อว่าปฏิญญาสากลว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งถ้าไปดูเนื้อหาเนี่ยก่อนหน้ามีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ทายครับว่ามีกฎหมายอะไรในโลกเนี่ยเขียนรับรองสิทธิของมนุษย์ใกล้เคียงกับปฏิญญามาก่อนไหมหรือว่าโอ้โหอยู่ดีๆโลกคลอดปฏิญญาออกมาเป็นตัวแรก
เชื่อมกับประเด็นยาสากลว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนสุดๆเลยผมได้ฝรั่งเศสชื่ออะไรครับผมก็จำไม่ค่อยได้ครับเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสได้เป็นเดอะเดคแคลนไฮชื่อใกล้เคียงกันครับก็คือเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคือมันแปลภาษาไทยหลายสำนวนแต่คือสิทธิพลเมืองนั่นแหละครับสิทธิประชาชนและพลเมืองเนี่ยถามว่าทำไมเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมาอยู่เป็นปฏิญญาก็ง่ายนิดเดียวอ่ะใครเขียนอ่ะวิธีการเขียนกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดใช้วิธีการศึกษาแบบไหนครับถามง่ายกว่านั้นพรุ่งนี้8 โมงเช้าต้องส่งการบ้านเมื่อคืนไปเที่ยวดึกหลับไม่รู้ตัวตื่นมา7 โมงรีบมาถ้าไม่ส่งงานโดนนับแต้มทำไงให้มีการบ้านออกมาครับเอ้าทำไมทุกคนรู้ครับผมไม่ได้บอกครับก๊อฟกันนะครับเขาใช้คำว่าการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดนะครับว่าแบบในโลกใบนี้มันว่ากฎหมายกันบริบทมันได้เนื่องจากฝรั่งเศสไงเป็นประเทศศูนย์กลางของการสู้รบเลยมันเห็นประสบการณ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาสร้างอะไรขึ้นมาก็ดูบริบทของตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเลยไม่ได้พูดเรื่องที่เราบอกว่าเพิ่งมามีภายหลังอีก25 ปีคือเรื่องสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของประเทศที่เป็นใต้อาณานิคมไงครับฝรั่งเศสเขียนคงไม่เขียนนะเขียนเผื่อไว้เลยประเทศเราจะได้เขาทำหน้าในโลกใบนี้ไม่เขียนหรอกเพราะนั้นอันนี้เคลียร์ประเด็นที่สองนะครับที่มันคาอยู่ในใจคือถ้าอยากได้อะไรอ่ะลุกขึ้นสู้ครับไม่มีครับมันจะเป็นเขาให้หน้ามาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยครับกฎหมายเรื่องสู้ไม่ได้นานครับโดยสภาพเพราะนั้นสังคมที่สงบราบคาบไม่มีจริงมีแต่สังคมที่ขัดแย้งแต่พยายามออกแบบกฎกลไกกติกาไม่ให้มีการบาดหมางกันนะครับก็ตั้งมาปริญญาเสร็จแล้วก็ต้ององค์กรภายในยุคหลังๆก็มาต่อนะครับทีนี้ต้องพูดเรื่องหนึ่งเพราะเดี๋ยวถ้าไม่พูดนี่จะงงเลยนะครับเวลาไปอ่านเองหรือว่าไปศึกษาเองเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเดี๋ยวจะเรียนต่อทำไมมันต้องมีอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาย่อยมาอีก9 อันนะทำไมไม่มีสักอันเดียวเลยอ่ะเพราะถ้ามีกฎหมายเยอะใครลำบากครับคนใช้หรือคนเรียนครับเนี่ยคนเรียนเนี่ยบนเลยเยอะจังมันต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆครับที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นเรื่อยๆและตรงที่มันเกิดแตกออกมาจริงๆนะครับที่ทำให้เกิดเห็นชัดๆคือช่วงสงครามที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดสงครามอะไรตามมาครับสงครามเย็นลักษณะของสงครามเย็นคือหนาวใครตอบว่าหนาวสงครามเย็นคือมีการสู้รบพุ่งกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ายไหมไม่แต่ที่สู้กันเยอะๆเลยคือสงครามเกี่ยวกับมัวหรือที่เรียกว่าความเชื่อนะครับอุดมการณ์เนี่ยว่าจะใส่มัวอะไรอะไรเงี้ยนี่ไงเถียงกันงี้ครับให้เดาสนุกมากถามกี่ครั้งก็มันครับมันมีการแตกกฎหมายออกมา2 ตัวโดยการอ้างว่าโอเคเรื่องสิทธิมนุษยชนเราเอาเพราะมันเป็นปฏิญญาที่ประเทศต้องทำแต่ถามว่าทำทุกอย่างทุกสิทธิ์ให้มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบ 100% ณวันนี้ณตอนนี้มีรัฐไหนครับทำพร้อมหรือเปล่าในเวลานั้นที่ต่อไม่พร้อมเขาเลยบอกงี้เราพร้อมและสนใจที่จะทำเรื่องไหนก่อนเราผลักดันเรื่องนั้นให้สำคัญกว่าแบ่งเป็นสองค่ายนะครับวันนั้นเนี่ยให้เดาครับว่าค่ายไหนเนี่ยจะผลักดันเรื่องสิทธิพลเมืองและการเมืองเนี่ยสิทธิพลเมืองและการเมืองน่าจะผลักดันเรื่องประมาณไหนครับให้รัฐนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการทำอะไรครับประชาธิปไตยต้องมีพิธีกรรมอันหนึ่งต้องมีการเลือกตั้งอะไรเงี้ยถามว่าเป็นประเทศกลุ่มไหนครับเสนอกติกาสิทธิพลเมืองกันอเมริกาเป็นหัวหน้าของฝ่ายนี่นะครับเขาก็จะตั้งเขาเรียกอะไรวาทกรรมใช้คำง่ายๆอย่างนั้นโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้เรามึนนิดๆเขาจะบอกว่าเป็นกลุ่มประเทศประชาธิปไตยจริงๆเขาจะเรียกว่ากลุ่มประเทศเสรีทุนนิยมหรือทุนนิยมเสรีซึ่งนำด้วยอเมริกาซึ่งเขาขับดันเรื่องประชาธิปไตยแน่นอนครับ
การอะไรก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันใช่ไหมครับแต่เขาข้างหน้าเขาต้องส่งเสริมอุดมการณ์นี้เพราะฉะนั้นเขาผลักดันกติกานี้ผลักดันกติกาสิ่งที่พลเมืองและการเมืองเนี่ยประเทศที่อยู่ในเครือเราต้องเอาให้หมดต้องทำเหรอใครอ่านนิทเช่ครับนิทเช่เป็นปรัชญาเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งที่คมมากเขาจะพูดเรื่องนี้เรื่องว่าศีลธรรมคืออะไรซึ่งศีลธรรมจริงๆมันก็เหมือนกฎหมายเนาะก็คืออะไรที่เราควรทำไม่ควรทำนิทเช่บอกว่าศีลธรรมคือสิ่งที่ใครควรทำครับให้เราหรือถ้าเราทำเราเหนื่อยไหมครับศีลธรรมเนี่ยกินเหล้าห้ามดูดีต้องทำตัวดีๆต้องวางตัวดีๆต้องไม่อย่างโน้นต้องไม่อย่างนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยและในชีวิตจริงเนี่ยเราอยากได้ให้มีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าต้องมาอยู่ภายใต้ศีลธรรมจะได้ไม่ยากนะครับอาจจะได้แค่บางอย่างไม่ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราแย่งกับคนอื่นอยากให้คนอื่นไม่แย่งเราบอกให้มันทำอะไรครับอย่าแย่งชิงสิพอใจในสิ่งที่มีสิอย่ามักใหญ่ไฟสูงสิไม่ใช่บอกว่านี่ครับศีลธรรมคือสิ่งที่ผู้มีอำนาจเนี่ยครับหรืออยู่ในอำนาจเนี่ยครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้อยู่ใต้ปกครองหรือคนอื่นเนี่ยทำแต่ตัวเองเนี่ยทำหรือไม่ทำก็ได้คมมากครับตอนผมอ่านอันนี้เจอผมเลิกปฏิบัติตามศีลธรรมเลยครับขอโทษกินน้ำเปล่านะครับประมาณนั้นคมมากครับนี่ไงอเมริกาบอกพวกประเทศของนี้เป็นประชาธิปไตยดิอย่างโน้นดิอย่างนี้ดิตัวเองอาจจะสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการก็ได้นะครับเช่นประเทศอะไรใครบอกประเทศไทยเคยด้วยหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยจริงหรออ่านรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าลองอ่านดูนะครับรัฐมนตรีจริงลองไปหาดูนะชื่อรัฐมนตรีจริงนะครับลองไปอ่านดูมันมากครับจะเห็นบทบาทของประเทศอเมริกาการตบเสริมประชาธิปไตยในประเทศแถบนี้นะส่งเสริมมากเลยอ่ะต่อครับทีนี้ไอ้ฝากนี้ครับอ่ะทีนี้ก็เดาง่ายครับแล้วใครจะทำผังดันกติกาว่าด้วยสิ่งที่ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็จะมีหัวทางนั้นเป็นรัสเซียเป็นจีนอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าประชาธิปไตยอาจจะไม่มีแต่เรามีข้าวให้ทุกคนกินซึ่งมันสะท้อนออกมาในหนังจีนจริงๆครับเรื่องล่าสุดที่ผมดูไปที่ใช้คำว่าฟินน่ะฟินน่ะไฟนอลลี่ฟินเลยอะและหลายเรื่องเป็นอย่างนี้หนังจีนอะเวลาจะลบอะส่วนมากมีปัญหาเรื่องอะไรมาก่อนครับปากท้องใช่ไหมโอเคมีปัญหาแบบถ้าเป็นจอมยุทธเนี่ยจะสู้กันเพราะใครฆ่าพ่อข้าแต่ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาจะลุกคือเป็นเรื่องไม่มีจะกินอะยังจะเก็บภาษีอีกเหรอจะขูดรีดกันไปถึงไหนข้าวถ้วยเดียวโขกไปปุ๊บทุกคนพอแทงกันตายอย่างเงี้ยไปดูครับเรื่อง1942ครับโอ้ยคมมากใช่ไหมครับได้ดูใช่ไหมครับจากเศรษฐีกลายเป็นไพ่จากไพ่ขึ้นเป็นเศรษฐีในช่วงสงครามอ่ะผู้หญิงถึงขนาดเป็นโสดนะครับแกมาเป็นผัวฉันหน่อยแกจะได้ฉากขายฉันให้กับเศรษฐีฉันจะได้หายจากความอดอยากเพราะถ้าฉันเป็นผู้หญิงตัวเปล่าแล้วเปลือยขายตัวเองไม่ได้ฉันก็ต้องอดอยากต่อไปโคตรโหดนะครับเนี่ยก็ถามดันจะเห็นวาระการในจีนจะบอกเราไม่ต้องฟินชาลิปไตก็ได้ตามเท่าที่มีอาหารกินซึ่งอันนั้นก็เถียงกันนะครับเป็นบริบทตอนนั้นเพราะว่ามีความพร้อมและไม่พร้อมที่แตกต่างกันและใช้เป็นนี่ครับเป็นเครื่องมือในการผลักให้อีกฝ่ายต้องทำแต่สิ่งที่อีกฝ่ายไม่อยากทำแต่เราอยากให้เขาทำอะไรเงี้ยก็สู้กันไปตอนนั้นเรียนสิทธิมนุษยชนก็จะเต็งๆกันนะครับว่ามันเหมือนแบบยืนขาข้างเดียวพูดไม่เต็มปากแต่มาวันนี้ไอ้เรื่องนั้นจบแล้วนะครับทุกวันนี้เวลาจะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องไปกันทั้งหมดเดี๋ยวจะสอนเลยนะครับจะเป็นหลักเนี่ยหน้าถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีนะครับการแบ่งแยกว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะครับแล้วก็มีอนุสัญญาโดนสารตามมาอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวจะสอนในครึ่งหลังแล้วก็มีองค์กรชำนาญพิเศษรู้จักองค์กรชำนาญไหมครับเช่นอะไรบ้างครับช
ชำนาญคือชำนาญนะครับโอเคเอาง่ายๆชำนาญเรื่องบางเรื่องพิเศษเช่นอะไรบ้างถ้ามีปัญหาเรื่องสิทธิด้านอาหารองค์กรนะองค์กรไหนน่าจะทำรู้จักไอ้นี่ไหมครับตัว F ตัว A ตัว O ครับรู้จักนะฟาวครับไม่ใช่ครับ Food and Agriculture Organization เนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสิทธิทางสุขภาพครับเป็นคนเป็นโรคระบาดแบบในเรื่อง OLC อย่างเงี้ยต้องส่งแบรดพิตต์ซึ่งทำงานกับองค์กรอะไรเลยครับแบรดพิตต์มองหน้าผมดิอย่างโง่แบรดพิตต์อ่ะยืนอยู่ปากเฮลิคอปเตอร์ครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของ UN นะไม่ใช่เขาอยู่ฝั่งกันนะครับเรื่องโรคไฮไลท์เจ็บอะไรนะอะไรนะจะเสียเวลาตรงนี้ทำไมต้องเสียเวลาครับองค์กรอะไรครับ W องค์กรอาหารและยาอย. องค์การสุขอนามัยโลกแปลได้หลายสำนวน W H O อ่านว่าใครอ่ะโอ้ใครใครเนี่ยครับเล่ามาตั้งนานจะเล่นมุกว่าไม่ครับคือจะบอกว่ามันมีเยอะครับถ้าเรื่องเศรษฐกิจก็เขาก็ถักให้เป็นภาระไม่ใช่ถักให้เป็นภาระเขาก็จะบอกว่า WTO ควรดูแลอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับตั้งเยอะแยะมากมายนะครับโอเคหิวข้าวทีนี้หลักการนะครับปัจจุบันไอ้พวกนี้มันก็สร้างมานะครับตามกฎหมายตามที่ประเพณีแล้วก็มีปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาด้วยบอกว่าถ้าจะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเวลาจะเอากฎหมายสิทธิมนุษยชนไปใช้กับข้อเท็จจริงใช้อย่างไรนี่พูดเรื่องกฎหมายแล้วนะครับใช้อย่างไรเนื่องจากสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยนะครับผมแก้พวกอาร์กิวเมนต์ต่างๆก่อนคนจะชอบบอกโอ้ยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเป็นพวกเรียกร้องไม่รู้จักจบจักสิ้นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นคือถามเลยครับถ้าเขาไม่ลำบากจริงคนบอกว่าเป็นควายผมซื้อมาใช้เงินซื้อแล้วโดนกระสุนจริงครับผมขอจ้างคนพูดนะครับถ้าคุณตายผมให้เลย100 ล้านตายผมดูหน่อยเอาวะล่ะเอาวะล่ะปรากฏมีคนตายจริงครับว่าเราหอมอะไรเงี้ยนี่ครับมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งนะทุกประเทศในโลกไม่เดือดร้อนไม่มาไม่เดือดร้อนไม่เรียกร้องนะครับเรื่องของการบาดตายอย่างเงี้ยขั้นต่ำสุดถ้าไม่มีแล้วมันเสื่อมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องว่าเอ๊ะไก่แค่ไปต้องไปเป็นขอทานเนี่ยนี่ไงมีเงินใช้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยถามว่าเป็นขอทานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีหรือเปล่าบางคนบอกว่าโตแค่นี้เป็นเพราะว่าอยากเป็นมันสนุกดีมันง่ายดีหาเงินง่ายดีไม่จริงนะครับเขาก็ไม่สามารถปรากฏตัวในที่สาธารณะโดยบอกว่าตัวเองทำอะไรได้อย่างชัดเจนซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่หมายความว่ากฎหมายบอกว่าเป็นยังไงสังคมบอกเป็นยังไงก็อีกเรื่องนะครับเนี่ยเพราะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะเข้าไปผลักดันนะให้เกิดการยอมรับให้เกิดศักดิ์ศรีให้เกิดการคุ้มครองสิทธิที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นบางประเทศถึงไปขนาดว่ารับรองสิทธิของคนที่ปฏิบัติอาชีพโสเภณีอย่างเงี้ยให้เขามีประกันสังคมให้มีความปลอดภัยในการทำงานให้มีสหภาพแรงงานในการเรียกร้องสิทธิกับใครกับนายจ้างไงนายจ้างเป็นใครไม่ใช่แมงนะครับว่าจะมีสถานประกอบการที่ชัดเจนอะไรว่าไปนะครับเรียกร้องต่อรัฐเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องเงี้ยครับเรื่องที่มันจำเป็นพอมันจำเป็นปุ๊บมันเข้าข้อแรกเลยครับถ้ามันจำเป็นเนี่ยถามคำถามไม่ง่ายครับข้อแรกนั่งอยู่ตรงนั้นตอบเลยครับคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับผมไม่ได้กล่าวโทษอะไรนะครับผมถามว่าเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนครับ เป็นคนแพร่แล้วตอนอยู่เชียงใหม่เป็นคนนะครับน่าแล้วนะครับนั่นแหละครับบางคนกล่าวตอบรวมตีผมนะครับกลายเป็นทงเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ทุกตั้งราคาในทางสิทธิมนุษยชนครับเป็นคนทุกที่ต้องได้รับความประกันได้รับหลักประกันขั้นพื้นฐานอย่างเป็นสาก
ลไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่สิทธิขั้นพื้นฐานแต่มันก็จะมีหลายชุดความคิดนะครับที่มาต่อสู้เช่นเอเชียมีคุณค่าเป็นของตัวเองเป็นเอเชียนแวลูใช่ไหมเราอาจจะไม่ให้ประชาธิปไตยแต่เราทำให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่ต้องอดอยากประเทศสิงคโปร์โอเคนะครับสิงคโปร์ของเราเนี่ยก็จะบอกตลอดเลยเขาไม่จำเป็นต้องไปพูดเรื่องประชาธิปไตยแต่เราทำให้ทุกคนมีกินมีใช้เนี่ยผลมันออกมาแล้วนี่มีปัญหาเรื่องคนไม่ใช้คำสุภาพนะไม่มีเพศสัมพันธ์ในระบบครอบครัวกันมากพอทำให้การเกิดตกต่ำเขาไปถามย้อนนะครับเขารู้สึกเครียดรู้สึกพื้นที่ส่วนตัวมันน้อยมันเหมือนถูกจับจ้องแล้วเวลาถูกจับจ้องอยากทำอะไรบ้างอันนี้พูดจริงจังนะเว้ยไม่ต้องมองอย่างนี้เพราะมีประเทศที่พื้นที่ส่วนตัวน้อยเหมือนกันครับมีอัตราการเกิดน้อยเหมือนกันประเทศอะไรบ้างเอเชียภาพลักษณ์เขาที่คนนอกประเทศมองเขาเนี่ยไม่น่าจะเกิดน้อยนะเนี่ยทำกันตลอดเลยนะเนี่ยถูกต้องครับญี่ปุ่นนะครับมีปัญหานี้มากครับส่วนหนึ่งนะครับมีอันนี้ผมตั้งอาร์กิวเมนต์นะครับเพราะพื้นที่ส่วนตัวน้อยอันนั้นเป็นเรื่องจารีตและพื้นที่ส่วน